เตรียมน้ำมันไว้ก่อนคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตสำหรับงานทอดเส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นหมี่ขาวคุณผู้ชมเตรียมไว้ซะก่อนอันนี้ก็คงจะต้องแบบขออนุญาตฉีกครึ่งเพราะประเดี๋ยวมันอาจจะดูเยอะเกินไปในการทอดต่อครั้งคุณผู้ชมใช้น้ำส้มสายชูใส่มือตัวเองแล้วก็พรมซะไม่ต้องกลัวเปรี้ยวหรอกคุณผู้ชมเรามั่นใจว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปเลยนะคุณผู้ชมเราก็ไม่ทอดจนเหลืองมากนะคุณผู้ชมยังขาวๆเป็นแพแบบนี้แล้วก็จัดการตักขึ้นมาวิธีการทำน้ำปรุงยำเนี่ยมันก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้ร้านยำเขาสู้กันตรงน้ำยำกันนะคุณผู้ชมสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แน่นอนที่สุดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำยำเราไม่ใส่นะน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมสับล้างให้สะอาดเป็นกริบๆแล้วก็จัดการสับแบบหยาบๆรับประทานเสร็จแล้วเข้าปากโดนปุ๊บกลิ่นกระเทียมจะรุงเลยคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนเลือกแต่เม็ดสีแดงสดสับหยาบๆโอ้ยเผ็ดสู้ตายค่ะใส่พริกไปเสร็จอุ้ยกลัวพริกสีไม่สวยรีบเอามะนาวใส่ลงไปนิดนึงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นรสสตรอเบอรี่ตราเนเจอร์เทสซึ่งจริงๆเราจะซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เอามาใส่ในพวกโซดาไอศกรีมผสมเครื่องดื่มค็อกเทลกลิ่นมันหอมหวานอมเปรี้ยวมันเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเหลือเกินคลุกเคล้าน้ำปรุงยำโอ้ตายตายตายวันนี้ก็ขอใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งต้มสุกลงทุนหน่อยของดีๆแล้วก็ปลาหมึกจัดการบ้างซะให้สวยงามแล้วก็ลวกสุกไม่ใส่น้ำลงไปให้มันจงเจ๋งนะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่กับมะเขือเทศเชอร์รี่ลูกน้อยๆโอ้โหคลุกเคล้าน้ำยำถั่วลิสงเลาะเปลือกคั่วหรืออบจนกระทั่งหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะใส่ลงไปหน่อยโอ้รสชาติจัดจ้านมากจานมาแล้วคุณผู้ชมจัดผักสักนิดนึงตักยำของเราใส่ตายมันน่าทานนะคุณผู้ชมนะรสชาติจัดจ้านมากหมูฝอยอบกรอบตาวาสนาเป็นคนชอบมากเลยเอามาแต่งหน้าอีกสักนิดนึงคุณผู้ชมโอ้ยเสร็จแล้วว่ะ